ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนไทยทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีก็อยู่กับพี่ตั้งนักแมปอนิเมะ World Tower Defense นะครับส่วนคนที่อยากจะเล่นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะแล้วโค้ดนะครับโค้ดอยู่ไหนเอ่ยใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับวิธีการเล่นและวิธีการใส่โค้ดนะครับวิธีการใส่โค้ดสำหรับมือใหม่คนที่ไม่รู้วิธีการเล่นนะครับโอเคให้ทำการกดที่ไอคอนด้านบนซ้ายกดไกด์นะครับจากนั้นนะครับให้ทำการมาตรงลูกคอนเฟิร์มนะครับกดคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บเอาโค้ดที่ที่ให้ตรงใต้คลิปเนี่ยเอามาใส่นะครับนะเกิดคนไหนที่หาไม่เจอว่าใต้คลิปอยู่ตรงไหนพี่ใต้คลิปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ก็จะทำการวางไม่ต้องเม้นเลยแล้วกันเออง่ายดีโอเคอ๋อใส่เสร็จปุ๊บใช่ปะให้การมาสุ่มกาชานะครับนะสุ่มกาชาพี่อยู่ห้าที่สองที่ขอสุ่มตู้องคิโอราแล้วกันไม่ใช่ดิตู้กินโจใช่ไหมโอเคกินโจสุ่มไปหนึ่งครั้งนะครับนะคือพี่แม่งหมดแล้วไงหมดดวงแล้วนะอันนี้เลยดิอิจิโกโอ้โหใช้อดีตมูกินขั้นสุดท้ายยังไงป่าไอเซนครับได้อะไรเอ่ยเฮ้ยได้บัวร้อนโอ้โหบัวร้อนนี่มันอะไรกันโอ้เดี๋ยวขอดูก่อนบัวร้อนนะตัวคนที่ที่โดนว่าตัวเองได้ตัวอะไรหรือตัวไม่เลยนะครับกดไอตรงนี้ได้เลยนะครับนะกดคลิกตรงนี้เพื่อดูว่ามันอยู่แรงไหนนะครับนะที่ได้อะไรนะบัวร้อนใช่ปะโอเคที่ได้บัวร้อนอยู่แรงอะไรนะแรงรีเจนเรียกว่าแรงระดับ 1% นะครับโอ้โหสมร้อยเดียวติดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมครับโอเคนะครับเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะฮะโอเคมาแล้วก็คนไหนที่อยากจะตุ่มโต้1โต้2เนี่ยก็มาดูก็ได้ครับว่าแต่ละโต้เนี่ยก็จะมีนี่เหมือนกันอันนี้มาราระแล้วก็มีเรนโกคุนะครับส่วนโต้2ไม่มีใช่ป่ะที่ที่ดูนะครับนี่นะเรนโกคุแล้วก็มาราระไม่มีนะโอเคเอ้ามีมาราระเหรอเนี่ยโอเคแต่ว่าไม่มีเรนโกคุนะครับมานะครับวิธีการเล่นนะครับพอคุณผู้ชมตุ่มตัวละครหน้านะครับจากนั้นนอนที่เวทเทนนิ่งนะครับที่ได้บัวร้อนมาใช่ไหมโอเคที่จะเอาบัวร้อนนะครับอัพไปเลยโอเคอัพไปเอาคิดดิ้งพอนะครับถ้าเกิดเราอัพเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้เจ้าแอตแทกดาเมจเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มแล้วก็ระยะก็อาจจะเพิ่มนะครับระยะในการโจมตีก็จะเพิ่มบวก1บวก2นะครับตามนั้นเลยนะฮะแล้วก็ถามว่าพี่ครับทำไมบางตัวที่ผมออกไปเนี่ยแล้วเอาไปเล่นเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับมันไม่โจมตีครับเพราะอะไรเอ่ยวันนี้ที่ก็จะมาบอกนะครับว่าเพราะอะไรนะครับนะเพราะอะไรนะครับมาพอคุณผู้ชมได้อะไรกันที่โดนร้อยและตุ่มตัวละครเสร็จนะครับให้การไปที่เล่นนับลงดันลงเวทนะครับแปะไปตรงนี้เลยแสงคล้ายๆแสงสีเหลืองเนี่ยไปเข้ากันเลยพอคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับนะแล้วเอาตัวละครที่เราตุ่มได้ที่มันได้โหดๆเนี่ยจะเพิ่งเอามาเล่นนะครับนะชิ้นที่จะเอาบัวร้อนมาเล่นนะบัวร้อนเข้ามาแล้วก็เจนอสอยู่อะไรเลยเจนอสอยู่ UR ใช่ไหมโอเคเจนอสอยู่ UR กับ LR ใช่ไหมโอเคบัวร้อนอยู่ LR ขอเราเข้าเต็มเพิ่มใช่ไหมแต่ละด่านใช่ไหมด่านนี้เขาก็บอกว่าขั้นต่ำคือแรงตีใช่ไหมแรงตีของที่แรงอะไรเอ่ยนะแรงอะไรแรงตีใช่ไหมไอ้นี่ตัวอะไรแรงอะไรแรง LR นะครับแรงตีคืออย่างนี้นะครับพวกนารูโตะแล้วก็ซากุระนะครับอันนี้คือแรงตีแล้วก็ซันจินะครับให้เราใช้พวกแรงตีเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดเราใช้แรงอะไรที่มันนอกเหนือจากคำว่าตีขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่อนุญาตนะครับเจนไอหมูเนี่ยแรงอาร์ใช่ไหมโอเคที่จะเอาไอหมูเนี่ยมาใส่แทนเจนอสแล้วกันเอาไอหมูไปแรงอาร์ก็ไม่ได้นะแรงอาร์ก็ไม่ได้ต่อให้มันอยู่แค่อาร์ก็เถอะเพราะว่ามันกำหนดว่าซีไงนะพอเราเอาเข้าไปนะครับเราก็จะไม่สามารถเล่นได้นะครับแต่ที่จะทดสอบให้ดูนะครับก็ได้เลยสตาร์ทแต่รอบหนึ่งนะครับโอเคหมูได้แล้วมาหมูอยู่อาร์ใช่ไหมมาหมูอยู่อาร์ใช่ไหมที่จะเอาหมูมาไว้ตรงนี้เลยนะสังเกตได้ว่าจะมีโซ่ล็อกนะครับเห็นนะโซ่ล็อกไม่ให้มันตีนะครับเห็นนะขนาดไอ้พวกมอนมาใกล้เห็นนะไอ้เจ้าหมูป่าอินโนสุเกะมันยังไม่ตีเลยนะครับก็รู้ไว้นะครับนะเวลาจะเอาตัวอะไรมาดูแรงด้วยนะดูแรงดูยศนั้นด้วยว่ามันตีหรือไม่ตีนะครับโอ้โหมีนาโตะวิ่งโคตรไวมีนาโตะวิ่งไวเกินตัวนี้โกคูต้องมาเสริมทัพแล้วนะครับมาอย่างที่ที่บอกไปเวลาเล่นก็จะลืมดูแรงด้วยก็ดูด่านด้วยว่าด่านนี้มันให้ไอ้เจ้าแรงนี้มาเล่นหรือเปล่านะครับโอเคเอาออกเลยแล้วกันนะเดี๋ยวที่ขอเล่นกันก่อนเลยตอนนี้ก็ด่านสุดท้ายแล้วนะครับมาเดี๋ยวทำการจัดการบอสเสร็จก็จบเป็นที่ละร้อยจบเว็บนะครับนะจบด่านแรกนะครับมายังไงเอ่ยวาลิลิสออกมาได้แล้วโอเคบอสกำลังจะออกมาออกมายังออกมาแล้วนะครับนะบอสเลยเท่าไหร่เอ่ยนะอยู่ไม่ทันดูไม่ได้โอ้โหไอ้พวกเอฟเฟกต์นี่บังเลือดนะบังเลือดบอสโอ้โหโอเคบอสตายเลยนะครับโอเคจบแล้วนะครับพอเราจบเสร็จเนี่ย
แล้วก็จะทำการให้เจ้าซิกซอร์เรานะครับแล้วคนไหนที่จะเล่นต่อครับกดตรงอันแรกได้เลยส่วนที่ขอเก็บล็อกวีแล้วกันคลิปไม่เอาแล้วครับขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้และได้สาระก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละ